สถานการณ์ในสมรภูมิเมืองบักมุดยังคงตึงเครียดอย่างหนักสำหรับทั้งสองฝ่ายโดยล่าสุดวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนได้สั่งคณะเสนาธิการทหารหากองกำลังที่เหมาะสมสำหรับช่วยเหลือกำลังพลในเมืองบักมุดภายหลังการพูดคุยกับผู้บัญชาการทหารระดับสูงเมื่อวันที่6มีนาคม2566และยืนยันว่าพวกเขาอยากให้เดินหน้าปฏิบัติการป้องกันตนเองต่อไปและเสริมความเข้มแข็งแก่ฐานที่มั่นต่างๆเช่นเดียวกับมิโคไลโพโดยักผู้ช่วยประธานาธิบดีก็เปิดเผยว่ากองทัพมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าจำเป็นต้องเดินหน้าปกป้องเมืองนี้ต่อไปซึ่งถือเป็นการตอบโต้ข่าวลือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ว่ากองทัพยูเครนมีแผนถอนทหารออกจากเมืองนี้อย่างไรก็ตามสำนักข่าว AFP ได้รายงานข้อมูลจากฝั่งแนวหน้าของยูเครนยอมรับว่ากำลังพลบางส่วนได้เริ่มล่าถอยแล้วเพราะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เมืองนี้จะไม่ถูกรัสเซียยึดเช่นเดียวกับทหารที่อยู่ในเมืองซาซิฟยาห่างออกมาราว10กิโลเมตรก็ยอมรับว่าบักมุดจะร่มสลายเราถูกปิดล้อมเกือบหมดกำลังพลหน่วยต่างๆค่อยๆล่าถอยเป็นกลุ่มเล็กๆทั้งนี้หากรัสเซียสามารถยึดเมืองนี้ได้จะถือเป็นรางวัลเชิงสัญลักษณ์หลังประสบความล้มเหลวในหลายสมรภูมิจนต้องล่าถอยจากหลายเมืองที่เคยควบคุมได้ด้านสถาบันเพื่อการศึกษาสงครามก็ออกมาชี้ว่าดูเหมือนรัสเซียจะเป็นฝ่ายได้เปรียบในการปิดล้อมเมืองนี้แต่ทว่าทางฝั่งผู้รุกรานเองก็ดูจะมีปัญหาอยู่ไม่น้อยเมื่อล่าสุดเยฟเกนีพริโกซินประธานกลุ่มทหารรับจ้างวัคเนอร์อ้างว่าทหารกองหนุนรัสเซียที่เดิมจะถูกส่งมาที่นี่กลับมีการเบี่ยงไปประจำการที่อื่นแถมกระสุนที่กองทัพสัญญาว่าจะมอบให้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ก็ยังไม่มาถึงตามที่นัดหมายไว้ซึ่งตนกำลังพยายามทำความเข้าใจว่าเหตุผลนั้นคืออะไรเป็นปัญหาด้านราชการหรือเป็นการทรยศกลุ่มวัคเนอร์กำลังกังวลว่ารัฐบาลจัดฉากให้พวกตนกลายเป็นแพะรับบาปถ้ารัสเซียแพ้สงครามพร้อมขู่ว่าหากนักรบรับจ้างถอนกำลังออกจากบักมุดในตอนนี้แนวหน้าทั้งหมดจะล่มสถานการณ์คงไม่สู้ดีนักสำหรับกำลังทหารที่ปกป้องผลประโยชน์ของรัสเซียส่วนความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในยูเครนล่าสุดรัสเซียยังคงปล่อยโดรนบรรทุกระเบิดโจมตีอย่างต่อเนื่องโดยกองทัพอากาศของเคียฟอ้างว่าสามารถกำจัดได้13ลำจากทั้งหมด15ลำขณะที่เซอร์เกย์ซอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้ลงพื้นที่เมืองมาริอูโปเพื่อตรวจตราการฟื้นฟูปฏิสังขรณ์หลังยึดจากยูเครนได้สำเร็จเมื่อปีที่แล้ว